คำจำกัดความของปรัชนีหมายเลข6นั่นก็คือระนาดเอกชั้นครูถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข6ครับสวัสดีนะครับเอาล่ะคุณหน้าคุณตาปรัชนีหมายเลข6กันดีอยู่แล้วคุณป้ายคุณอ้นเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข6ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่70ค่ะ70ปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสื่อของเราครับทำไมยิ้มยิ้มแบบอมยิ้มแปลกๆก็เราดูหนังอยู่แล้วผมโดนแต่70น่าจะแบบไปเนาะแรงไปหน่อยคือจริงๆบุคลิกคุณอันยังดูวัยรุ่นอยู่นะคะแต่ว่าด้วยความที่ด้วยคำจังหวัดความก็คือเป็นแบบระนาดเอกชั้นครูอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกถึงความอาวุโสคือในใจนี่จะคิดว่าไม่50กว่าก็60ต้นไม่น่าจะเกิน60กลางขอเดาว่า61ครับ61ปีหมอฤทธิ์ครับเราคิดว่ามากกว่านั้นจริงเหรอเราว่าน่าจะกลางๆด้วยซ้ำขอเป็น64ครับ64คุณเอกกี้แอร์59ค่ะโอ้คุณแอร์ที่ฉีกมาเลย59คุณโอ้นคุณปายเหลือตัวช่วยตัวเดียวคือ close up ใช่ไหมครับใช่ใช้ตัวช่วย close up ปรัชนียืนนิ่งๆครับเดี๋ยวเวทีจะเลื่อนเข้ามาครับเอาละส่งมาหนึ่งท่านมาดูใกล้ๆได้ไหมใครอยากดูใกล้ๆมาเลยอยู่ข้างล่างได้นะครับเอาล่ะดูเรียบร้อยแล้ว15วินาทีต้องตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่70ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ5 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 5
3เอ้าทำไมคราวนี้เปลี่ยนแบบกระโดดเลยอ่ะปกติจะเปลี่ยนปีเดียวไม่เหรอไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจค่ะยังดูแบบพอไปดูใกล้ๆยังดูแบบเหมือนไม่ได้ถึง70อะค่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็น63ปีเอาล่ะมาลุ้นกันปัสนีหมายเลข6ครับคุณอายุ63ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับยืนตรงนี้เลยนะครับแนะนำตัวเป็นทางการสักนิดนึงครับครับผมคุณอินครับคุณอินอายุเท่าไหร่ครับ57 57ปีนะครับคุณแอร์ใกล้เคียงสุด57ปีโอ้เรียนถามคุณอินนิดนึงนะครับเรื่องระนาดเอกนี่เราเรียนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงผมเกิดมาก็เจอแล้วครับคือปู่ย่าตายายพ่อแม่เป็นหมดเลยเพราะเป็นวงดนตรีตระกูลเลยครับอ๋อคือตระกูลดั้งเดิมมานี่คือเล่นเรื่องดนตรีไทยอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับนะครับเป็นโรงเรียนหรือเป็นอะไรมาฮะเป็นบ้านนะครับเป็นสำนักปีพาดสำนักปีพาดเหมือนสมัยก่อนเราแบบมีเขาเรียกว่ามีสำนักโดยเฉพาะเลยที่เรียนทางด้านนี้โดยตรงใช่ครับนะครับแล้วทำยังไงมายังไงถึงได้มาแสดงในภาพยนตร์ผมโรเริ่มแรกทีมงานเขาไปแคสติ้งเด็กลูกศิษย์นะครับทีปรากฏว่าไม่เจอมาเจอตัวผมเขาลังขาดตัวคุณอินอยู่พอดีเลยเขาเห็นแววตาเห็นแบบคาแรคเตอร์ของเราว่าใช่เลยเนี่ยบทนี้คุณอินต้องเป็นนี่เลยโอ้โหแล้ววันนี้แน่นอนคุณอินมาอยู่ในรายการของเราจะไม่ตีระนาดโชว์ก็คงไม่ใช่มีระนาดงั้นไปฟังเราเรียกว่าลีลาการเล่นระนาดเพราะๆจากคุณอินครับThank you.
สุดยอดเลยนี่เราฟังไปนี่แบบเร้าใจตลอดเวลาและลีลาการโอ้โหตีนี่แบบนี่ต้องบอกระดับครูเลยระดับเทพๆเลยนะครับเพลงเมื่อสักครู่คือชื่อเพลงว่าเพลงจีนตอกไม้ครับดุดันเหลือเกินนะฮะไม่ธรรมดาเลยเหนื่อยเลยตอนนี้โอ้โหเพราะใส่เต็มจริงๆนะครับในทุกๆใช้พลังเลยนะครับนี่คือเพลงระดับครูไปแล้วครับเป็นเพลงที่ทำนองเพลงเดิมเป็นคุณพ่อผมแต่งโอ้ครับแล้วก็ภาพยนตร์ผมโรงเอามาทำเป็นจิงเกิลในภาพยนตร์ผมโรงทีครับผมอันนี้เป็นเพลงระดับครูไปแล้วเอาแบบเพลงแบบทันสมัยทันสมัยสักนิดนึงได้ไหมฮะประมาณไหนครับบางทีระนาดต้องเข้าใจว่าบางทีมันก็ตีไม่ได้เหมือนกันครับเรียกว่าได้ความมีข้อจำกัดอ๋อเหรอฮะเลิกคุยทั้งอำเภอได้ไหมตีได้ไหมฮะเวลาหน้าลองดูเอาอันนิดพอนะอันท่อนสักท่อนหนึ่งก็พอแล้วครับเอาเป็นภาษาละหน้านะครับได้เลยครับเชิญครับใช่เลยเรียกว่าแหมเพลงไหนนี่ได้หมดเลยนะครับโอ้โหเพลงนี้นี่แบบนี่คือฝีมือจริงๆนี่คือเรียกว่าเกิดมาเพื่อตีระนาดเล่นระนาดเลยนะครับสำหรับคุณดินนะครับฝากช่องทางการติดตามผลงานสักนิดได้ไหมฮะอ๋อครับพอดีตอนนี้ผมทำเป็นช่องทางในเพจครับ Facebook ชื่อว่าทีวีดนตรีไทยทีวีดนตรีไทยครับก็จะรวบรวมเอาผลงานของเด็กๆครับมัธยมประถมเอาไว้ในข้างในในเพจเอาละครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการกับคุณดินด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับซักซัก ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี